สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมมึงเล่นกูเลยเหรอนี่กูยังไม่ได้เข้าเกมเลยนะมันมีใครมองผมอยู่ตรงหน้าต่างโอเคหายไปแล้วกูยังไม่ได้เข้าเกมเลยเชื่อมันเล่นกูตรงหน้าเมนูเกมแล้วมึงบ้าหรือเปล่าเราอยู่กันกับเกมไอ้ให้กูได้พูดให้จบกันดิเราอยู่กับเกมผีหุ่นไม้ครับใครเคยจำได้ไหมที่เราไปเล่นกันเฮ้ยเชี่ยวิชิบหายละเฮ้ยมันเห็นเราเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเฮ้ยมันตับไอ้แก่บอลบอลโชคดีว่ะตอนนั้น4คนครับตอนนี้กลับมาเล่นครับมันเป็นคนละเกมกันนะครับแล้วก็เกมนี้ไม่ได้เล่นเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับก็คือมาเล่นคนเดียวเพราะเป็นเกมเล่นคนเดียวนะครับก็ไม่ต้องถามหาว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นไม่มาเล่นคือมึงจะเลิกปิดเปิดไฟก่อนครับมันคนละเกมกันแต่ว่าผีมันผีตัวเดียวกันนะครับใช่ไปเล่นดีกว่าครับปิดเปิดไฟเล่นบ้านกูไฟจะเสียแล้วเนี่ยนั่นหลอดไฟบ้านกูขาดแน่นอนมาแล้วเขาบอกว่าเอเจนต์ครับเอเจนต์หมายถึงเราหรือเปล่าเหมือนเรารับงานภารกิจอะไรสักอย่างครับบอกว่าอะไรเนี่ยไงเหมือนเรารับงานภารกิจคนหายอะไรไม่รู้ครับอยู่ๆกูมารับงานด้วยรถคันสีแดงแรง3เท่าแน่นอนเชื่อจะได้ให้กูขับรถจริงป่ะเนี่ยคือเหมือนกับเขาบอกว่าให้เราอ่านภารกิจครับแล้วก็ไปเจอนะแถวละแวกบ้านนี่แหละโอเคมาอ่านฮะมี2ใบอันนั้นคืออะไรโอเคอ่านใบไหนก็ได้ป่ะเอาล่ะหลังจากที่อ่านมาคร่าวๆคือกูคิดว่ากูน่าจะรับภารกิจมาล่าผีปราบผีอะไรสักอย่างแน่ๆไอ้เจ้ามาคนเดียวเลยเหรอมันเป็นภารกิจครับปฏิบัติการเจเนซิสซึ่งเขาบอกว่าให้ลองแบบว่าทำลายแล้วก็หาทางเข้าไปในบ้าน117ครับก็คือหาทางเข้าให้ได้แหละแล้วเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากการตรวจสอบนะมึงลองไปเช็คที่บ้าน102 106อันเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 7หลังครับแล้วก็กำจัดเอลลี่นะมึงก็จะผ่านภารกิจของมิชชั่นวันนี้พูดเหมือนง่ายคุณน่าจะตายแน่นอนอะไรนกอะไรเชื่อนี่สำนักงานกูหรือว่ากูมาบ้านใครวะนะวิ่งได้ใช่ไหมวิ่งมีเหนื่อยหรือเปล่าวิ่งมีเหนื่อยหรือเปล่ากระโดดไม่ได้แต่วิ่งได้อ๋อเมืองนี้เขาบอกว่าเมืองนี้โดนเหมือนโดนปีศาจบุกเข้าโจมตีเมืองครับแล้วก็เนี่ยพลังงานของบัฟเฟอร์คืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาจะปีศาจมาบุกที่นี่ครับแล้วเราเป็นหน่วยแล้วนะเอจิสเหรออ่านว่าอะไรวะน่าจะเอจิสแหละเอจิสแล้วก็เหมือนเราเป็นคนที่โดนว่าจ้างมาครับมาเราเป็นเอเจนต์ว่าจ้างมาให้กำจัดปีศาจพวกนี้แหละมั้งแล้วก็ทำให้เมืองกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งเราดูดิโอ้โหไอ้เฮียน่ากลัวชิบหายกลับบ้านได้ไหมครับเนี่ยงื้อหน้าตาที่คุ้นเคยแต่กูไม่เคยชินกับหน้ามึงเลยใครมันเป็นคนเลือกรูปวะอันนี้คือผมน่าจะคิดว่าไอ้คนที่ถ่ายรูปนี้น่าจะเป็นเสี้ยววินาทีสุดท้ายของชีวิตเขานะครับก่อนที่ทุกอย่างจะจบสิ้นลงนะโอเคเขาบอกว่าไฟฉายตรงนี้นะเอาไฟฉายไปด้วยไม่ใช่ไฟฉายเหรอมันคืออะไรวะที่เซฟเหรอคือที่เซฟเกมหรอไฟฉายเอาไฟฉายมีอยู่แล้วมีที่เซฟเกมด้วยเออไม้เบสบอลโอ้โหของดีมึงไม่หยิบไปวะมึงจะมาวางทำใหม่นะมึงไม่ใช้งานนะฮะคือไม่มีเลยใช่ไหมนี่กูต้องออกไปแล้วกูต้องออกไปบวกกับพวกแม่งใช่ไหมรถแดงแรง3เท่าขึ้นไงวะไอ้เหี้ยตกใจหมดฉากโหลดมึงน่ากลัวจริงโอเคเดี๋ยวเราไปที่เมืองก่อนนะครับมาเลยหรือนี่มาเลยหรือเอาง่ายๆนะมันให้เป็นบ้านหลังไหนบ้างวะจำไม่ได้แล้วครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูรู้แน่ๆคือต้องไปบ้านเบอร์117ใช่กลับได้ไหมครับอุ้ยกลับได้อุ้ยอะไรอ่ะกลับได้เลยเหรอจริงป่ะเนี่ยจริงเหรอลองกลับดูไหมอ้าว
โอเคครับนี่ก็เป็นการจบของเกมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็เชื่อเลยครับแม่งโดนบ่นเลยไปที่บ้านกูว่าผมมันน่าจะเข้าทุกหลังแหละจริงๆแต่ว่ามันบอกว่ามีบาเรียแบบว่าโอเคจำได้ไหมเอเจนต์ว่าเราจะต้องไปที่บ้านหลังไหนบ้างจำไม่ได้วะบอกตามตรงว่ากูจำไม่ได้เลยตั้งแต่กูเห็นหน้าผีตัวนั้นอะแอปลองดูบ้านหลังนี้ก่อน112 111 111เข้าเปล่าวะโอ้ my god จำไม่ได้ครับเฮ้ยผมเห็นอะไรวะตรงนู้นอะเชื่อเข้าบ้านก่อนดีกว่าอัพ new object มาแล้วมีไฟมะเชี่ยไม่มีไฟอ๋อกูมีไฟนี่วะโอ้โหมึงเปิดเชื้อเชิญขนาดนี้ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวนะไม่พ่อมึงกลับดีกว่ากลับเลยกูบอกตามความจริงกลับบ้านดีกว่าเชี่ยโอ้โหไอ้เชี่ยมึงเล่นกูเลยเหรอมึงบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจริงเหรอไอ้เชี่ยเล่นเลยเหรอเล่นผมเลยเหรอพี่ผมมาทำงานใหม่ครับพี่เฮ้ยทำไมมันไฟมันไม่สว่างวะไอ้เชี่ยไฟมึงไม่สว่างอะนิยายน้ำเน่าก็ไปของบ่าวสาวน่าจะเป็นบ้านของคู่รักสักอย่างอะมีตุ๊กตาหมีด้วยนี่โอ๊ยตกใจหมดเลยเชี่ยมเปลี่ยนไฟเมื่อกี้มันวิ่งไปตรงไหนวะอุ๊ยเชี่ยปิดไฟปิดประตูก่อนเดี๋ยวผีเข้ามามันวิ่งไปตรงนี้เปล่าวะอุ้ยตู้เย็นเปิดได้ด้วยของกินเยอะแยะโอ้โหแสดงว่าตอนที่ปีศาจมาบุกนี่คือไม่ได้เอาอะไรออกไปสักอย่างได้เลยครับโน้ตบุ๊กยังอยู่แบบว่าหนีชีวิตรอดเลยขึ้นชั้น2เซเอ้าวันนี้ล็อกดูพวกนี้เซสวัสดีครับนี่น่าจะเป็นห้องเด็กครับนี่มีรูปไก่ด้วยฮะไก่ก็เชียร์แล้วนกไอสัตว์ไม่น่ามีแล้วห้องนี้เปิดไม่ได้จำไว้ดูเซตรงนี้ที่ผีมันวิ่งไปมึงไปไหนมึงอยู่ในตู้หรือเปล่าตู้ซักผ้าหรือเปล่าเปิดไหมเฮ้ยนี่ไอ้นกนกอะไรอ่ะเราต้องเก็บด้วยเหรอล็อกครับแล้วมึงวิ่งไปไหนวะมึงวิ่งเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วมึงก็หายไปเลยเฮ้ยกูรู้ละมึงอยู่ไหนอยู่ข้างนอกไม่เอาครับมึงเล่นกูแล้วเหรอโอ้โหมึงไม่จ้างคนมาเยอะๆว่าจ้างมาดำเจี๊ยละคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่นี่ทำได้เท่านี้เหรอนี่แค่บ้านแรกนะครับนี่ก็บ้านแรกนะครับมันจะใจสั่นแล้วข้างบ้านก็ไม่มีแล้วนะมีรถก็โง่ตรงนี้ตัวนึงไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านเท่าที่เราถ่ายรูปไปเมื่อกี้ครับเราต้องไปเข้าบ้านอะไรบ้างนะเราต้องไปบ้าน102 106 107 111 112 113 116ไม่เข้าทุกบ้านก็ได้ป่ะนี่อะไรนี่ไง102ที่เราต้องเข้าใช่กูเข้าจากหลังบ้านได้ป่ะวะฮะถ้าจะหลังบ้านนี่กลัวเข้าจากหน้าบ้านมันน่ากลัวเหลือเกินเอ้าบ้านหลังนี้ไม่มีหลังบ้านให้เข้ามีโรงเรือนอะไรไม่รู้ด้วยนี่ไงนกอะนกไปทำไมวะบ้านนี้ไม่มีหลังบ้านให้เข้าครับน่าจะเข้าได้แค่หน้าบ้านก๊อกบ้านหลังที่สองกูจะเจออะไรว้ายถ้าคร่าวๆนะมันบอกว่าเอานี่ไงหาวายขวดวายครับใช่มันบอกว่าคุณต้องไปหาขวดวายแล้วก็วางเก้าอี้นะครับวางเก้าอี้เก็บไปที่เดิมด้วยก่อนที่พ่อจะกลับมาอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่พ่ออาจจะเป็นผีที่จะกลับมาอันนี้ไงที่เซฟแล้วฉันจะกลับมาไม่ใช่พ่อเลยเราจะขวดวายแล้ว
มีชั้นใต้ดินด้วยบ้าหรือเปล่าหยิบไปหลายๆอันเลยปะก็อีวางก่อนเฮ้ยยกงี้ด้วยเหรอผีแม่งใช้งานใช้งานกูชิบหายเลยนี่แหละอ๋อเก็บกดไว้ในนี้เหรอไอ้เชี่ยผีใช้งานกูแล้วโอเคโอเคกูเพิ่มมาละให้กูอีกกูต้องมาเช็ดอีกไอเวเนยผีหรือเจ้านายกูเนี่ยโอเคโอเคโอเคอย่าเพิ่งมานะเดี๋ยวกูไปหาที่เช็ดก่อนอีกก็อีกวะก็อีกเสร็จแล้วไปดูชั้นบนมันมีเวลาบอกวะไม่มีเนาะไม่มีแหละแบบอิสระก๊อกก๊อกโอ้โหเชี่ยอะไรคำนี้แสงอะไรมันสะดุ้งมันโผล่มาให้กูสะดุ้งอีกเด้ออะไรอ่ะคุยเอ้าคุยกับคนด็อกเตอร์แคลรี่แคลิฟไม่เอาอะไรก่อนเดี๋ยวก็ผีมาไอ้เชี่ยมึงเอาขวดวายมาทำไมในห้องน้ำวะ I told you to sit out of my bathroom เออกูรู้แล้วย่ำเลยจุดๆๆๆหนึ่งในฆาตกรอย่างเงี้ยอะไรคือหนึ่งในฆาตกรเรากูไม่เข้าใจบอกว่าตัวแรกๆคืออะไรคือนรกแล้วก็กูไม่เคยฆ่าใครนะใช่มันก็ต้องถามตามคำตอบที่เราได้บอกว่าก็กูไม่เคยฆ่าใครอะไรคือนรกกูต้องถามอะไรคือนรกก่อนกูไม่เคยฆ่าใครมันก็รู้สึกแย่แหละตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันพยายามที่จะเจรจากับนายอ่ะแต่นายทำไมต้องฆ่าฉันด้วยล่ะคำตอบด้านบนก็ฟังก่อนฉันขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะแต่ว่าบริษัทเอจิสเนี่ยต้องการพลังเพื่อปกป้องโลกนะการเสียสละของคุณเนี่ยจะไม่มีวันสูญเปล่าอย่างแน่นอนคำตอบด้านล่างก็คุณอยู่ที่นี่ได้ยังไงถ้าคุณตายไปแล้วอ่ะคุณไม่ควรมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะไปอยู่ที่โลกหลังความตายหมายถึงอาจจะเป็นมิติอะนะมิติคนตายอะไรงี้มากกว่าหรือเปล่าอาจจะประมาณนี้ป่ะเลือกอะไรดีวะจริงๆก็อยากเลือกข้างบนนะแต่ว่าถ้าเลือกข้างล่างมันจะไปต่อได้ไงงั้นผมเลือกข้างล่างดีกว่าฉันก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะลูกสาวของฉันทั้งคู่ก็เสียชีวิตลงในคืนนั้นพร้อมกับฉันแต่ฉันคิดไม่ออกเลยว่าพวกเขาไปอยู่ที่ไหนฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าฉันจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนนะแล้วมีอะไรให้ช่วยไหมล่ะฉันคิดว่ามีนะในบ้านเลขที่102มีหนังสืออยู่ในห้องเด็กอ่ะฉันอ่านให้ลูกฉันฟังทุกคืนเลยเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่แม่ของพวกเขาอ่ะได้จากไปจากนั้นงานของฉันก็เริ่มยุ่งนะและฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาอ่านให้พวกเขาฟังอีกเลยถ้าคุณหาหนังสือเล่มนั้นให้ฉันได้มันอาจจะนำฉันไปหายังลูกๆได้นะได้โปรดหามันให้เจอฉันต้องการมันจริงๆอ้อโหภารกิจกูเพิ่มอีกแหละไอ้เชี่ยจะช่วยดีบอกว่าจริงๆมันก็มีหลายอย่างนะที่เราจะต้องทำแล้วก็คืนเนี้ยมันไม่รู้จะทำเสร็จหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งกูต้องไปหาหนังสือมาคืนมึงด้วยไม่รับปากเลยแม่งก็จะหลอกกูอีกรับปากไว้ก่อนดีกว่าว่าโอเคกูจะช่วยมึงก็แล้วกันช่วยก็ได้หรือไม่รับปากวะรับปากไม่รับปากรับปากอะไรมาคุณเป็นคนดีมากฉันหวังว่าจะเจอคนอย่างคุณในคืนนั้นคืนที่ก่อเหตุเหรอน่าจะประมาณนั้นมั้งชี้เอ้ยมันไม่เกี่ยวกับภารกิจหลักของเราเลยฮะแต่ว่าเหมือนเขาขอมาก็จัดให้เขาหน่อยก็แล้วกันเก้าอี้อีกเหรอไม่ชอบเปิดประตูด้วยตัวอีแล้วมันก็เปลี่ยน
มีลูกสาวครับนี่ไงหนังสืออันเดียวหรออ๋อมันมีแมปด้วยนี่ว่าโอ้โหแมปโคตรกว้างเลยเราอยู่ตรงนี้อยู่แม่งใหญ่จิ๋วไปโอเคมาหนังสือมาละช่วยละไปแล้วแค่นี้อ่ะนี่กูต้องลงไปชั้นใต้ดินสมัยกูต้องโดนหลอกสมัยเนี่ยเชี่ยใครมันเอามวยแล้วไว้ข้างล่างวะเนี่ยขวดวายไปใส่ก่อนโอเคขวดวายเสร็จยังขวดวายเออก็คลิกหลายรอบอ่ะอ้อฮ่อแม่งนึกว่าคลิกรอบเดียวได้หมดละหวยโอ้ตกใจหมดโอเคเออมึงโผล่มาแต่ละทีแม่งเอ้ยไปแล้วได้นี่อ่ะไม่ต้องทำความสะอาดอ่ะแค่มาบ่นเฉยๆว่าโอเคอย่าลืมเอาดาวไปด้วยเฮ้ยบ้านนี้เช็คถูกแล้วโอเคบ้านนี้ไม่มีอะไรอีซี่มากเฮ้ยมันมีใครอยู่ตรงนั้นวะโอ้โหไอ้บ้าน104เนาะบ้านนี้ไม่ได้อยู่ในภารกิจครับแต่ว่าเราจะลองเข้าไปก่อนเออว่าจะเจออะไรเจอแต่ผีเนี่ยเชี่ย New Object บ้านพวกนี้ไม่น่าจะมีอะไรป่ะนี่มีโน้ตประมาณ3ทุ่มมันก็ไม่มีอะไรครับเป็นเฮ้ยอันนี้มีมันเหมือนกับโอ้ยไอ้เหี้ยเกมเชี่ยนี้เหมือนว่ามันเป็นโน้ตของเจ้าหน้าที่สักคนครับเอเจนต์คนเก่าอะบอกว่าต้องกำจัดแบบว่าต้องจัดการให้ได้นะถ้ามันจัดการไม่ได้เราก็จะแบบว่าตุยอะไรเงี้ยประมาณนั้นมั้งได้เจ้าที่คนเก่าอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันไปไหนอะบ้านนี้ไม่มีภารกิจนะแต่ว่า Hello พ่อมึงอะให้กูเดินไปกับพ่อมึงอะกูไม่เดินปิดประตูดีกว่าไปบ้านอื่นดีกว่าครับให้กูเดินไปฆ่ากูดีกว่าจริงๆมึงให้กูเดินไปแบบเนี้ยไปดูชั้นบนก่อนดีกว่าโอเคมีโน้ตแหละเป็นแค่ โน้ตภารกิจเฉยๆมันไม่ได้สำคัญมั้งล็อกอีกแล้วเว้ยเอ้ยนี่กูจะไปตรงนั้นจริงๆเหรอไอ้แฮมันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไฟฉายส่องได้มั้ยเอ้ยอุ๊ยตัวนี้ไม่ใช่เฮ้ยตัวนี้ไม่ได้อยู่ในรูปภาพป่ะวะอันนี้ผมต้องเดินไปจริงป่ะเอาตามตรงนะเดินไปจริงหรือว่ากูต้องย้ายบ้านอะไรนะมาขนาดนี้แล้วต้องไปแล้วว่าผมกล้ามั้ยอ่ะใช่ผมไม่กล้าไงปิดตัวเดือดกูไปไรเหี้ยไปก็เหี้ยละยืนขนาดนั้นให้ผมไปฆ่าผมดีกว่าจริงๆคุณบ้าหรือเปล่าบ้านหลังนี้ดีกว่าเฮ้ยมันมีตัวเดินตรงนั้นนะ103อยู่ในโน้ตของเราไหมไม่อยู่อยู่อยู่ฆ่ากูดีกว่ากูกลับบ้านละจริงๆกูมาละกูกลับบ้านจริงนะไอ้เชี่ยมึงไปบ้านไหนแม่งก็ด่ากูหมดข้างหน้ากูก็มีตัวเชี่ยแล้วไม่รู้เดินไปเดินมาโอ้โหกูมาเล่นผิดเกมแล้วไปดูหลังบ้านกันดีกว่าน้ำตาจะไหลเลยซึ้งเหรอครับพี่เนื้อเรื่องอะซึ้งเชี่ยอะไรกลัวเนี่ยเอาคอมไปดิคอมสักอันไหนตีหน้าเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไปตรงไหนไปดูได้กันอ๋อนี่ไงเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อไปข้างหลังบ้าน100ได้เดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าพี่ครับโอ้เล่นเกมแล้วไม่กลัวคนดูจะรู้เรื่องไหมอ่ะไปโหลดเล่นเองดีวะฮะคนมากลัวเนี่ยอยากรู้ก็ไปโหลดเล่นเองเนี่ยจะยังไงนักหนัง
ยังไงว่ามากลัวเหรอกลัวเหรอว้าวจ๋อกูก็รู้ว่ามึงจะมาหลอกกูก็ยังตกใจอยู่มันก็ต้องมีบ้างแหละนี่มีแล้วมากโอ้มีนกอ๋อบ้านแต่ละบ้านจะมีนกให้เราเก็บป่ะเก็บมาทำเชี่ยอะไรนกพวกนี้โดนผีหลอกหนึ่งรอบคุณก็จะได้นกหนึ่งตัวเย้มาทำเชี่ยมึงจะไม่มาใช่ไหมไอ้ไม่มาเกียรติมาเราจะมาโดนหลอกอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนพร้อมยังไม่พร้อมโอ้โหหลอกจะดึม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 เด้อ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 ไอ้แดกกูโน้ตรายงานภารกิจเอ้ที่รักฉันทิ้งโน้ตตรงนี้ไว้ที่นี่นะเพราะฉันไม่อยากรบกวนคุณเด็ดฉันเก็บพิซซ่าตัวนั้นพิซซ่าตัวนั้นคืออะไรพิซซ่าอันนั้นไว้กับไว้ในตู้เย็นนั้นก็แบบว่ากินทีหลังได้นะเนี่ยพิซซ่าสงสัยไม่ได้กินพิซซ่ายังอยู่เลยอ๋อมันมาติดตั้งเครื่องอันนี้เหรอเหมือนตรวจสัญญาณปะใช่ปะว้าวโอ้ยกูกลัวว่ะโอ้อะอาดัมตรงอะถ้าเป็นพวกคุณอะมันมาขนาดนี้มันก้มมันหน้ามองขนาดนี้พวกคุณจะเดินไปไหมใช่พวกคุณไม่เดินไปหรอกแต่ว่าถ้าผมเล่นพวกคุณบอกให้ผมเดินไปไงใช่ไหมไปหลอกดิไม่หลอกอะวะก็แล้วมองตามด้วยดูยิ่งเข้าประตูตรงนั้นดีกว่าขึ้นมาได้ไหมขึ้นชั้นสองได้ไหมโอ้ได้นี่เปิดไม่ได้ครับได้นกมาหนึ่งตัวเดี๋ยวขอเข้าห้องนี้หน่อยนะได้ไหมได้เนาะคนกันเองเฮ้ยมันไม่มองแล้ววะโอเคห้องนี้ไม่มีบ้านนี้ไม่มีอะไรแล้วไปเลยดีกว่าไอ้ไม่เอาไม่ดูดีบ้านหรือเปล่าไปนึผมว่ามันยังไม่โดนหลอกมันนอนไม่หลับว่ะขอไปใกล้ๆได้ไหมขอไปนั่งเป็นเพื่อนได้ไหมปรับทุกอารมณ์กันเนี่ยตายทุกร้อนเนี่ยว่าไงมันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอเศร้าไหมไม่เอาดีกว่าอุ้ยมันมีตัวนี้ด้วยเหรอไม่ใช่มีสองตัวเลยเข้าหลังบ้านดีกว่ามาเข้าหลังบ้านตรงนี้ดีกว่าอ๋อโหไอ้เชี่ยตรงนี้ก็มีเฮ้ยโอ้ผีเยอะจังวะเฮ้ยหรือว่ามันมีผีที่ดีหรือว่าผีกับผีไม่ดีวะใช่ไหมมันก็ไม่ดีทั้งคู่ไอ้เชี่ยมันทำให้ตกกูตกใจอ่ะมันจะวิ่งไล่เหรอวะอันนี้บ้านที่106เฮ้ยบ้าน106นี่มันมีภารกิจนี่เฮ้ยพ่อมึงตัวใหญ่โอเคเราต้องทำภารกิจมาเดินครับหาขวดเบียร์ใช่บ้านตรงนี้แม่งไม่แดกเบียร์ก็แดกวายแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะใช่ไหมโอ้ถูกพ่อมึงกูไม่ได้จะกินอะไรกูแค่เปิดเฉยๆกูถ้ามึงจะแอนมาขนาดนี้กดทำความสะอาดกด C โอเคเหมือนกับแค่รายงานว่ามันเป้าหมายคือตายแล้วคือเป้าหมายทั้งสองตายหมดแล้วแล้วก็เหมือนกับไปโจมตีในขณะหลับด้วยป่ะอันนี้คือมึงพูดถึงตัวหุ่นยนต์นั้นหรือว่าคนวะผมไม่แน่ใจวะผมอาจจะแปลไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่านั่นแหละเอาคร่าวๆก็แล้วกันเนาะ
เอาไปด้วยนะถ้าไม่รู้เรื่องแต่มันน่าจะโอ้ยมันมีใครมาวะเดี๋ยวมันก็น่าจะบอกเรื่อยๆมั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามเนื้อเรื่องครับผมอาจจะแปลไม่หมดนะแต่ว่าจะคร่าวๆไว้ก็แล้วกันเพราะว่ากูแปลไม่เก่งนะทำไงวะอ่ะนี่พูดตามความจริงนะถ้าเกิดคุณรู้ว่าผีอยู่ในบ้านแล้วคุณยังจะอยากทำงานอยู่ไหมเอาน้ำตรงอ่ะอันนี้มันอาบน้ำหรอลืมครับเก็บกดเบียร์ด้วยนะครับกดเบียร์ทิ้งด้วยอ่ะชั้นบนเรารู้แล้วผีอยู่ชั้นล่างชั้นบนเราไม่ต้องกลัวเลยเราแบบสบายเลยเดินแบบราบลื่นเจอมีโน้ตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงบ้านนี้น่าจะเป็นแบบว่าเล่นไอ้พวกเบสบอลมาวะให้ถ้วยด้วยดูโน้ตดิก็ไม่มีอะไรก็แค่บอกว่าเหมือนมีน้องสาวกับพี่ชายบอกว่าเออเนี่ยนะพี่ชายเนี่ยนะสอบตกวิชาอะไรวิชาปรัชญาอะไรไม่สักอย่างแล้วก็แบบว่าเมื่อวันนั้นไปปาร์ตี้มาก็โทรศัพท์หายอะไรเงี้ยมันบ่นงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอ่ะนี่แหละสิ่งเราจะเกี่ยวก็คือประตูตรงนี้เลยเปิดผ้าม่านผ้าม่านอาบน้ำก็ใช่แล้วให้กูเปิดผ้ากูดีกว่าถามว่าต้องเปิดไหมเปิดดิเจ้าแบบเจ้าแบบโอเคเริ่มไม่กลัวแล้ววะอะไรแค่นั้นเหรอมาด่ามาด้วยเสร็จแล้วบ้านนี้ง่ายๆภารกิจไม่ได้ยากอะไรมากอุ้ยชอบพ่อเอาทำตรงนั้นมันไหวมากว่ะผมแปลไม่ทันผีอยู่ตรงนู้นเรารีบเข้าบ้านนี้ก่อนก่อนมันหันมาไม่หันเว้ยเด็ดกูกำลังมาดีกว่ามันก็ไม่ได้ไปแล้ววะมาได้ก็ได้1111นี่บ้านนี้เอาเปล่าวะหวายพ่อมึงหุ้ยทำไมมันตัวสีแดงแล้ววะหุ้ยหรือว่าแต่ละบ้านมันมีผีไม่เหมือนกันวะเก็บอาหารใส่ปิกนิกเวลาเล่นไปผมว่าน่าจะเจอแบบว่ามันจะเล่าเรื่องราวไปด้วยทำงานภารกิจเหมือนเดิมก็ว่าสกัดไม่ให้มันอุ๊ยเปิดได้หรอวะแบบว่ากำจัดได้นะแล้วก็ทีมอัลฟาแม่งไปตายในห้องน้ำหรือเปล่าใครแม่งไปตายในห้องน้ำใส่ไปแล้วอีก3อย่างชั้นบนแน่ๆเฮ้ยแต่เป็นบ้านนี้มันไม่มีผีหลอกเลยว่ะเฮ้ยนกสีเหลืองโอ้โหไม่มีผีหลอกก็เชี่ยแหละโอ้ไม่น่าพูดเฮ้ยบ้านนี้ใหญ่จังว่ะเฮ้ยไปไหนอะ whatไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนวะโอ้ไม่ไปเกเราต้องไปให้ผีหลอกกันนะครับว่าไงเธออืมไม่รู้อะไรเลยอ่ะคือมึงไม่บอกตรงๆมาอ้าวอันนั้นก็อีกตัวเหมือนผีในบ้านกับผีข้างนอกมันคนละตัวครับจริงผมอันนี้ผมจากที่ผมสันนิษฐานนะมันเปลี่ยนคนที่อยู่ในเมืองนี้กลายเป็นไอตัวหุ่นกระบอกเปล่าวะอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งอยู่ยายว่ะอ๋อนี่ไงเจ๊เสร็จแล้วบิ๊กนิ่งนะเต็ดมา
เดี๋ยวมึงจะสแวบมาแล้วกูตกใจมึงอีกเอ้านั่นไงเอเสร็จแล้วพร้อมหรือยังที่จะพร้อมที่จะเฉลิมฉลองผู้ไฟเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดูดีกว่าแค่มาทำภารกิจตามเขาฮะไปเรามาโซนนี้ดูครับว่ามันมีอะไรเพราะว่าเผื่อเราจะไปที่อื่นแล้วเราไม่ได้โอ้ยมันมีทุกที่เลยอะอะไรอะเต้นเหรอไม่ใช่ร้องไห้คือชื่ออะไรว้าวโอ้นี่คืออะไรท่อระบายน้ำเหรอว้าไฮ้ชี้เล่นกูแล้วตัวเดิมใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้เลยไอ้ผีเชี่ยอุ้ยอะไรเหรอการทดลองเหรอเก็บก่อนนี่คืออะไรหลังจากฟังคร่าวๆนะครับผมอาจจะแปลไม่ได้หมดนะก็คือเหมือนไอ้พวกนี้มันทดลองกันอยู่ที่ใต้ดินเว้ยแล้วก็คนที่พักอยู่ในเมืองอ่ะแม่งโดนแบบว่าผลการทดลองแน่ๆเลยที่มันพูดนะที่เป็นเทปแรกประมาณนั้นที่มันพูดไว้ผมไม่มีตัวเชื่ออะไรตื่นมาใช่ไหมแค่นั้นเลยฮะจริงๆจะบอกนี่คือคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็อันนี้เรารู้เบาะแสแรกละซึ่งผมคิดว่านะตัวเราอ่ะก็เป็นพนักงานในบริษัทนี่แหละแต่แค่เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็รู้ด้วยเนื้อเรื่องที่เราเดินหาได้แหละผมว่าที่นี่มันใหญ่เกินไปที่ผมจะเดินเล่นว่ะจริงดูดิมันจะไปโผล่อีกที่หนึ่งเลยนะโอ้คือมาโผล่ตรงนี้เลยเหรอเรายังไม่ไป108เลยว่าเราไป108ก่อนไหมมันจะได้เสร็จเป็นที่ไปขอเดินดูในนี้ดิเผื่อมันก็ไม่ได้กวงอะไรขนาดนั้นปะเนี่ยตอนที่ผีมันเดินไปตรงนี้ไงฝั่งนู้นเป็นที่ทางไป108ใช่ไหมไอ้107ชี้มันกว้างอยู่นะเนี่ยโอ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยอีกแล้วมันเหมือนว่ามันรู้อะไรบางอย่างครับแล้วก็ถ้าบริษัทเนี่ยรู้เรื่องว่ามันรู้อะไรมากอ่ะมันคงจะตายอย่างแน่นอนเทปที่4แล้วก็เมื่อกี้เราเจอเทป1เทป4 2 3ไม่ได้วะนี่แหละปั๊บเปิดไฟมั้ยวะโอ้ไม่ก็ปิดดีกว่าก็ไม่ช่วยเหรอการลบไม่ช่วยทำให้ลืมตามกูอย่างนี้ไม่ได้กูกลัวเฮ้ยมีหลายอันเปิดว่ะอยู่ตรงนั้นนะอุ๊ยต้องมีวงจรนี่ไงโอ้ my god มีเลขห้าอยู่ตรงสีแดงแสดงว่าต้องเป็นรหัสเลข5คือเปิดสีแดงเปิดที่หลังสุดเลยโอเคเรายังไม่รู้ว่ะกูออกทางนี้ก็ได้มึงคิดว่ากูออกได้ทางเดียวมั้งฮะกูต้องโดนหลอกอย่างเดียวมั้งโอ้ใช่กูต้องโดนหลอกกูตายแน่นอนไม่มีทางออกเหลืองไม่รู้ว่ะต้องไปหาก่อนเรายังไม่มีเบาะแสมากพอต้องโดนหลอกใช่ไหมอ๋อไม่โดนหรออ่ะก็ไม่บอกมายืนให้มันน่ากลัวเฉยๆก็ไม่บอกล็อกนี่อะไรสายไฟโอ้ยประตูล็อกเทปการทดลองที่5แล้วว่ะมัน2กับ3ไปไหนไม่รู้อ่ะหาไปเจอ
ประมาณว่าต้องค่อนข้างเหมือนกับเขาจะเริ่มการทดลองแล้วในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็เหมือนกับทดลองเนี้ยจะทำให้แบบว่าชาวบ้านแม่งตุยกันหมดหมู่บ้านแน่นอนแล้วก็นั่นแหละมันทำอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้หมายถึงว่าไอ้คนที่บันทึกเทปนี้ไว้นะเคที่นี่ไม่มีอะไรแล้วครับเหลือแค่ไอ้ตรงนั้นอะให้ถอดรหัสแต่เรายังไม่รู้รหัสจำไว้ตรงนี้เพราะมันมีรหัสไปขึ้นไปที่เดิมกันโอเคกลับมาที่เดิมแล้วบ้านหลังเดิมผมว่าอ๋อผีผมว่ามันน่าจะต้องต่อในพาร์ทหน้าแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะเกมนี้ไม่ได้ต้องใช้เวลาพอสมควรครับพาร์ทเดียวจบไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเกมนี้เป็นยังไงก็บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคนชอบเยอะจะทำต่อนะครับถ้าไม่ค่อยมีคนดูครับก็ไม่ทำละทิ้งเหมือนเดิมเลย เล่นไม่เคยจะจบอ่ะโอเคเจอครั้งหน้าเราเหลือภารกิจอีกเยอะเลยแล้วก็ใช่บ้านเรายังไม่ได้ไปเยอะเลยฮะใครมีอะไรแนะนำผมไว้ในคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็เอาไว้ไปปรับปรุงในคลิปหน้าครับไปละอยู่ในบ้านเลยก่อนเจอใหม่ตอนหน้าครับ